าแยกต้นกล้าโหระพาเนี่ยเราเพาะไปคราวที่แล้วเดือน2ต้นกล้าโซนนี้เขาก็น่าจะแยกออกจากฐานนี้ได้แล้วแต่จุดนี้ยังเล็กอยู่ใช้ไม้ช่วยดันดินขึ้นมาเนี่ยอากาศยังหนาวอยู่ถ้าเราแยกเร็วบางทีเจออากาศหนาวก็ทำให้ต้นกล้าผักมันตายได้เพราะว่ากินเฮาไม่มีเครื่องทำความอุ่นเนาะเป็นกินเฮาธรรมดาอันนี้จะใช้เซ็ต36หลุมแล้วก็25หลุมลองดูแต่มันมี49แต่มันเล็กไปนี่49แบบนี้มันเล็กไปแต่ถ้าเราปลูกรีบปลูกนะเราเอาแยกต้นกล้าประมาณ2อาทิตย์แล้วเอาไปปลูกนี่ก็โอเคเซ็ตนี้เซ็ต49คล้ายๆว่าเราเอาต้นกล้าผักดินล่อนิดนึงเพื่อว่าเวลาเราลงแปลงดินมันจะไม่ตายอันนี้ยังไม่รู้อากาศเนาะเพราะว่ากว่าจะปลูกก็เดือน5ต้องใช้เวลานานนิดนึงก็เลยใช้แบบเซต36หลุมกับ25หลุมลองดูทำร่องดินให้เขานิดนึงแล้วก็เอาต้นกล้าลงเราจะลง2ต้นกล้าก็ได้ต้นกล้าเดียวก็ได้จะสลับกันมีทั้ง2ทั้ง1ถ้าต้นเขาแข็งแรงก็จะลงแค่1พยายามเช็คดูรากนะอย่าให้โผล่ถ้าโผล่แล้วเขาติดยากนิดนึงแต่พูดถึงว่าโหระพาเนี่ยก็ติดเร็วอยู่นะถ้าเอาลงดินแยกออกมาเนี่ยให้ดูเวลาอากาศมันหนาวจัดๆเนาะจะมีปัญหาตรงเนี้ยตรงโคนรากเนี่ยเนี่ยผักทุกชนิดจะเป็นพริกมะเขือก็เหมือนกันตรงนี้เหมือนมันจะเน่าตายนี่คืออากาศมันหนาวเนาะอันนี้ก็ทิ้งเดี๋ยวจะแยกปลูกมาใส่กระถางนี้กระถางนี้ทรงลึกประมาณอันนี้15เซนอันนี้ประมาณ12เซนได้เดี๋ยวใส่ดินแป๊บนึงจะไม่ใส่หินรองก้นกระถางนะจะใส่ดินเลยเดี๋ยวจะใส่แค่1ต้นกล้าอันนี้มันเล็กไปเลือกเอาต้นใหญ่ๆนิดนึงโอเคเดี๋ยวจากนั้นก็รดน้ำแล้วก็เอาไว้ในกินเฮาเพราะว่าช่วงนี้มันยังหนาวอยู่อุณหภูมิวันนี้ก็10องศาจะลดให้ดินชุ่มเดี๋ยวจะทิ้งไว้สักพักถ้าแบบดินมันยังแห้งผงๆแล้วก็ลดรอบที่2ได้โอเคได้2ถาดเดี๋ยวเย็นๆประมาณ5โมงเย็นจะเอาไว้ในกินเฮา
ถ้าเอาไว้ช่วงนี้อุณหภูมิในกินเท้าประมาณ35องศาเดี๋ยวมันเดี้ยงต้องดูอุณหภูมิด้วยต้นกล้าที่เหลือนี่มันยังเล็กใช่ไหมถ้าเรามาแปะโอกาสเขาจะรอดก็ยากเดี๋ยวก็เอาไว้ในกินเท้าให้เขาโตก่อนแล้วค่อยมาแยกอีกที